冲淌到头。การแข่งขันประกวดร้องเพลงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์โดยการผนึกกำลังของกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมมูลนิธิ Miracle of Life และรายการชุมทางดาวทองชุมทาง Miracle Music ผู้ชมทุกท่านค่ะเข้าสู่รายการวาไรตี้ลูกทุ่งมาตรฐานทางช่อง7 HD ก็สามารถในรายการชุมทางดาวทองกับเวทีประกวดลูกทุ่งมาตรฐานระดับประเทศเพราะได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงวัฒนธรรมและท่านผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดคัดเลือกนักร้องสารฝันเยาวชนจิตอาสาสู่การเป็นศิลปินและได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิ Miracle of Lifeซีซั่นชุมทางมิราเคิลมิวสิกวันนี้เรามีคณะกรรมการ4ท่านด้วยกันนะครับมารู้จักกรรมการของเราดังต่อไปนี้ครับและสำหรับกรรมการในซีซั่นนี้ท่านแรกได้แก่ผู้ที่ดูแลนักร้องลูกทุ่งในประเทศไทยทั้งหมดนายกสมาคมนักร้องลูกทุ่งแห่งประเทศไทยทศพลหิมพานต์และผู้สืบทอดการร้องเพลงจากราชินีลูกทุ่งพุ่มพวงดวงจันทร์สลักจิตดวงจันทร์ผู้คำวอร์ดในวงการเพลงลูกทุ่งและลูกทุ่งอินดี้เจ้าของค่าย Big Love Music สามารถทองขาวและคณะกรรมการพิเศษนะครับท่านดร.จุมพลทองตันหรือโกไข่นักร้องนักแสดงและก็เป็นนักแต่งเพลงคุณเคยฟังเพลงดังกุหลาบแดง999ดอกไหมปลูกกุหลาบแดงอย่าร้องนะลิขสิทธิ์คนนี้เป็นคนทำทำดนตรีกุหลาบแดงคนนี้เป็นคนทำและท่านยังเป็นอาจารย์พิเศษคณะนิเทศศาสตร์นะครับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับสวัสดีครับสวัสดีครับโกไข่ครับพี่แนะนำให้ผมรู้จักหน่อยครับทำไมเห็นก็บอกร้อยละสองเองนะครับตอนนี้ยืมตังค์เขาอีกแล้วและแชมป์ของเราที่จะมีโบนัสให้กับนักร้องประกวดทุกคนตั้งแต่ 5,000 ถึง 100,000 มีดังต่อไปนี้ครับและ4แชมป์ของเรากุ้งขี้เหล็กสีน้ำเสียงขยี้ใจป่านปานชีวาหวานเจี๊ยบน้ำเสียงสุดจับจิตหมูแฮมเสียงทรงพลังจนกรรมการว้าวุ่นบอลลี่บิ๊กเซเว่นไม่ใช่ของเล่นแต่คือของจริงเอาละฮะผู้ที่เข้ารอบ2ในระดับประเทศและต้องชนแชมป์กับเราต่อคือมิราเคิลมิวสิกจากนครปฐมน้องอ๊อฟครับน้องอ๊อฟมาเลยน้องอ๊อฟครับพี่มีลิขสิทธิ์เพลงจากบริษัท SSK Publishing จำกัดบริษัทลิขสิทธิ์เพลงไทยคุณสลักจิตดวงจันทร์ค่ายไผ่ร้อยกอพี่พิยัพคำพันธ์ RMS Studio and Multi Media และ 4S Thailand หลายหมื่นเพลงให้น้องได้เลือกใช้ในการแข่งขันในวันนี้ครับผมในการประกวดนะครับถ้าเกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตบนเวทีครับบริษัท TQM Insurance Broker ร่วมกับกรุงเทพประกันภัยมอบให้1ล้านบาทถ้าเกิดอุบัติเหตุกระดูกหักบนเวทีครับบริษัท TQM Insurance Broker ร่วมกับกรุงเทพประกันภัยมอบให้1แสนบาทคราวที่แล้วคุณเลือกแชมป์ที่จะมาชนกับคุณคนแรกในราคา 5,000 บาทคือน้องปานครับน้องปานเคยติดตามผลงานของน้องปานไหมเคยผมเจอตั้งแต่ที่น้องตัวเล็กๆเลยครับน่าจะรุ่นราวคราวเดียวกันมั้งอายุเท่าไหร่เราผมอายุ17ครับ17ก็แก่กว่าพี่แค่ 5-6 วันเออใช่ใช่สมองพี่ได้แค่นั้นครับปานอายุเท่าไหร่ลูก15ค่ะสูสีรังเกียจเด็กอายุ15ไหมครับไม่ครับไม่นะครับคิดว่าถ้าคุณจะมีแฟนคนคุณจะเลือกอายุอะไรครับ42ดีสุดไอ้หนุ่มไม่ใช่พี่โอ๊ยเอาตัวเองเป็นมาตรฐานอีกแล้วเอาละฮะวันนี้ซีอิ๊วขาวสุดหนึ่งตราแม่ครัวฉลากทองสนับสนุนน้องอ๊อฟนะฮะครับผมคราวที่แล้วที่น้องอ๊อฟบอกว่าเป็นเพลงที่ไม่ค่อยถนัดใช่ครับแล้วเพลงที่จะมาแข่งกับแชมป์เนี่ยเป็นเพลงที่ถนัดหรือเปล่าค่อนข้างถนัดครับผมใช่ถนัดกว่าเพลงแรกว่างั้นเถอะใช่ครับชื่อเพลงสมซานครับผมสนับสนุนช่วงนี้โดยผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวตราฉลากทองตราแม่ครัวฉลากทองเ
มสารทรมานมานานหลายปีขาดคนเมตตาปราณีขาดน้องพี่มานานแสนนานพี่ถูกคนรักตัดรักจนเส้อสมสารไกลพี่ไกลจากบ้านสงสารสักคนเธอสาวเสสังยังสงสารใครกันเมตตาทุกวันที่มันผ่านมาทุกหนักหนาสุดจะแบ่งเบาพี่ขาดญาติมิตรชีดยาบเหงาเป็นเรื่องจริงนะเจ้าอย่าเหงาง่วยงงคนงามจะเป็นด้วยบาปหรือบุญที่เคยทำมาพี่จึงมีแต่น้ำตาเป็นเพื่อนเรื่อยมาทุกยามจะเป็นของพี่ที่ทำชาติก่อนเลวซ้ำจึงมีแต่คนมองข้ามกระทั่งนงรามที่เคยรักกันสมสารเราสมสารมันเรื่อยเรื่อยไปจะจนหรือรวยก็ตายด้วยหัวใจของพี่แลกรางขาดญาติพี่น้องขาดเนื้อทองเคยปองรักกันพอพบเธอเพ้อรำพันพี่สงสารสงสารเถิดเอ้อไปแล้วยังไงต่อครับเอ้าต้องปวดต่อสิครับคุณขาถึงข่าวแชมป์ของเราครับผมน้องป่านปานชีวาครับผมเชิญค่ะน้องป่านครับป่านนะน้องป่านจำน้องอ๊อฟได้ไหมเขาบอกเคยเจอน้องป่านตั้งแต่เด็กๆหนูคุ้นๆค่ะแล้วก็เป็นคนบ้านเดียวกันด้วยก็นครปฐมเหมือนกันค่ะวันนี้เราจะเอาอะไรมาปกป้องแชมป์ของเราครับวันนี้เอาเพลงเร็วๆให้มันตื่นๆหน่อยละกันค่ะเพลงดำมหาเสน่ห์ค่ะพักก่อนช่วงหน้ามาดูแชมป์สายหวานป่านดาวทองจะป้องกันด่านแชมป์อย่างเต็มที่สนับสนุนโดยบริษัท TQM Insurance Broker จำกัดGarnier Bright Complete Vitamin C Booster Serum ยาน้ำแก้ไอขับเสมหะตราโบแดงมีตัวยาสมุนไพรทั้งหมดมากถึง11ชนิดนะรู้ยังรอรีเอทซอฟแอนด์เซฟหลับสบายคู30เซนติเมตรเนเจอร์กิฟต์คุณเคยคิดว่าคุณเป็นไวทองไหมไวทองปวดเมื่อยนอนไม่หลับกระสับกระส่ายเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวห่มผ้าก็ร้อนเอาผ้าออกก็หนาวหงุดหงิดง่ายใครมาก็ชวนทะเลาะถ้าคุณกลัวเรื่องไวทองผมว่าคุณควรจะดูแลตัวเองด้วยกระชายพลัสครับเราอยากให้คุณชะลอไวทองด้วยสมุนไพรที่ประกอบไปด้วยตีผลากระชายและภูคาวทำหน้าที่ให้ร่างกายของเราเนี่ยปรับสมดุลของฮอร์โมน wow. เราจะได้ไม่เป็นไวทองจะได้ไม่ต้องไปกังวลว่าเราจะอารมณ์เสียใส่ใครหรือเปล่าถ้าอยากสุขภาพดีและกลับมามีสมรรถภาพแบบวัยรุ่นต้องกระชายพลัสตราเทพทองครับกระชายพลัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตราเทพทองสนใจติดต่อได้ที่ LINE @nok7sii ชมทางดาวทองสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวผลิตภัณฑ์ตราฉลากทองผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวฉลากทองวันนี้เราจะเอาอะไรมาปกป้องแชมป์ของเราครับวันนี้เอาเพลงเร็วๆให้มันตื่นๆหน่อยละกันค่ะเพลงดำมหาเสน่ห์ค่ะมีแฟนดูกลอรอมานาน
ป็นอีกแนวหนึ่งของน้องป่านนะน้องออฟดูน้องป่านร้องแล้วเป็นยังไงบ้างพร้อมมากเลยครับผมพร้อมมากเลยสนุกด้วยครับออฟกำลังเคลิ้มเลยอ่ะแต่แน่นอนเราอยากจะรู้แล้วว่ากรรมการจะมีความคิดเห็นอย่างไรกับทั้งสองท่านนะครับน้องออฟจากนครปฐมนะครับถ่ายทอดด้วยบทเพลงสมซานเพลงนี้หนูร้องได้ดีกว่าเพลงที่แล้วนะเหมือนมีความมั่นใจกล้าปล่อยเสียงกล้าที่จะเอื้อนเสียงถือว่าทำได้ดีนะเพลงนี้ชอบครับส่วนน้องป่านดำมหาเสน่ห์เพลงนี้ของพี่เย็นจิตถ่ายทอดมาได้น่าฟังการร้องการเต้นพอดีน่ารักชื่นชอบทั้งคู่ครับขอบคุณท่านนายกครับผมน้องป่านครับผมพี่ว่าถ้ามีการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งเยาวชนโลกน้องได้แชมป์เลยอายุ15ร้องเพลงได้ขนาดนี้น่าทึ่งมากลูกเก่งมากแล้วก็พี่ว่าเด็กอายุ15แล้วมีลูกคอลูกเอื้อนลูกผันลูกขยี้ลูกดึงลูกอะไรแบบนี้พี่ทึ่งในความสามารถของน้องป่านมากอันหนึ่งที่น่าสนใจก็คือเวลาเราร้องเนี่ยมันผ่อนคลายมันรีแลกซ์ไปกับเพลงอ่ะอันนี้คือสิ่งที่เป็นเสน่ห์มากๆของน้องนะครับรักษาสิ่งนี้ไว้ให้ดีนะครับน้องออฟเพลงนี้เข้าปากเวลาเราเลือกเพลงเนี่ยพี่ว่าอันหนึ่งที่เป็นโจทย์แรกที่เราต้องคิดเลยก็คือน้ำเสียงเราเนี่ยคล้ายกับคนนั้นก็มาครึ่งทางได้ละพี่ว่าเพลงนี้มันน้ำเสียงพี่ชาตรีศรีชนก็ประมาณอย่างเงี้ยมีแหลมมีกลางนะครับเสน่ห์ของมันจะเกิดขึ้นก็แต่เมื่อเราเทคนิคของเราเข้าไปผสมผสานนะครับแต่ก็ต้องฝากรายละเอียดหางเสียงอ่ะน้องต้องใส่ใจกว่าอีกนิดนึงนะครับแล้วมันจะดีกว่านี้อีกมากๆนะครับอย่างพี่ทำงานพี่จะบอกเอ้ยเสียงคนนี้มันเปรี้ยวหวานมันเค็มเพลงหวานก็ฝนธนสุนทรอยู่แล้วใช่ไหมเพลงหวานอย่างผู้ชายก็พี่ชาตรีก็หวานซึ่งน้องออฟมาทางนี้ได้เลยพี่ว่ามาทางนี้น่าจะมีอนาคตที่สดใสมากๆนะครับเวลาเราสังเกตว่าน้ำหนักคำบางที่อ่ะพอน้องไปลงหนักๆบางทีมันก็ไม่พอดีแต่ว่าพอเจอลูกโน้ตสวยๆเนี่ยน้องรอดตลอดอันนี้คือจุดแข็งนะครับขอพัฒนาต่อไปครับขอบคุณค่ะน้องออฟนี่ยังคิดอยู่ว่าเพลงนี้จะรอดไหมเข้ารอบนี้มาพอรอบแรกมันก็ยังมีเพี้ยนๆแกว่งๆอยู่นะครับพอเจอรอบนี้เข้าไปมีความรู้สึกอึ้งกับเพลงนี้ที่ร้องออกมามีเอื้อนซึ่งใส่เอกลักษณ์ของตัวเองเข้าไปใส่เทคนิคของตัวเองเข้าไปถึงแม้ว่าจะไม่หวานเท่าต้นฉบับแต่ถือว่าทำเพลงนี้ได้ดีเลยแหละนะฮะแล้วก็คาดไปถึงกับเพลงนี้ส่วนน้องป่านเป็นเพลงวัยซึ่งแบบสนุกแบบหวานๆถ้าจริงๆถ้าเกิดเป็นเพลงของคุณเย็นจิตเนี่ยเขาจะร้องกระชับกว่านี้แต่ว่าของน้องป่านเนี่ยก็จะแบบหวานในสไตล์ของตัวเองถือว่าคู่นี้น่าหนักใจพอสมควรค่ะขอบคุณค่ะน้องออฟดีกว่าเพลงที่แล้วเยอะนะครับข้อดีเนี่ยก็คือร้องได้ชัดถ้อยชัดคำแต่ว่าสิ่งที่ต้องพัฒนาเนี่ยก็คือการเล่นลูกเล่นที่เราจะใส่ถ้าเป็นภาษาที่เข้าใจง่ายก็คือเข้าใจในการหยอดต้องพยายามหาลูกหยอดลูกไหลให้มันนวลกว่านี้แล้วทุกอย่างจะดีขึ้นข้อเสียที่เราทำลงไปอ่ะพอเรากระแทกลงไปแล้วมันทำให้เพี้ยนมันไม่ต่างกับการที่เราก้อนหินโยนลงไปมันก็กระเด็นถ้าเราค่อยๆโยนหยอดลงไปเงี้ยมันก็จะทำให้นุ่มนวลขึ้นส่วนน้องป่านลงตัวฮะสำหรับเพลงนี้ฟังแล้วนุ่มนวลฟังแล้วน่าฟังแล้วก็จริตจักร้านก็กำลังพอดีไม่มากไม่น้อยลงตัวมีอนาคตครับขอบคุณท่านคณะกรรมการนะครับน้องออฟเนี่ยผ่านเข้าสู่รอบ2แน่ๆแต่ถ้าชนะน้องป่านจะได้เงินรางวัล 5,000 บาทใช่ค่ะแล้วก็จะเข้าไปเก็บโบนัสแชมป์คนที่2ได้ 10,000 แชมป์คนที่3ได้ 20,000 แชมป์คนที่4ได้ 100,000 บาทแบบอบูมขอนแก่นหรือน้องนุ่มเชียงใหม่นะครับผมเอาละครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าน้องออฟมิราเคิลมิวสิกนครปฐมหรือน้องป่านปานชีวาใครจะเป็นผู้ชนะครับรู้ผลแน่นอนว่ามิราเคิลมิวสิกนครปฐมอัพจักรพรรดิจะคว้าโบนัสก้อนแรกไปได้หรือไม่ช่วงหน้าคุณเคยคิดว่าคุณเป็นไวทองไหมไวทองปวดเมื่อยนอนไม่หลับกระสับกระส่ายเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวห่มผ้าก็ร้อนเอาผ้าออกก็หนาวหงุดหงิดง่ายใครมาก็ชวนทะเลาะถ้าคุณกลัวเรื่องไวทองผมว่าคุณควรจะดูแลตัวเองด้วยกระชายพลัสครับเราอยากให้คุณชะลอไวทองด้วยสมุนไพรที่ประกอบไปด้วยตีผลา
กระชายและพลูคาวทำหน้าที่ให้ร่างกายของเราเนี่ยปรับสมดุลของฮอร์โมนเราจะได้ไม่เป็นไวท์ทองจะได้ไม่ต้องไปกังวลว่าเราจะอารมณ์เสียใส่ใครหรือเปล่าถ้าอยากสุขภาพดีและกลับมามีสมรรถภาพแบบวัยรุ่นต้องกระชายพลัสตราเทพทองครับกระชายพลัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตราเทพทองสนใจติดต่อได้ที่ LINE แอดนก7สีชุมทางดาวทองสนับสนุนโดยเซนโซไดมัลติแคร์ยาน้ำแก้ไอขับเสมหะตราโบแดงมีตัวยาสมุนไพรทั้งหมดมากถึง11ชนิดนะรู้ยัง M150 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบาลานซ์ตรา 4S Herb โรงพยาบาลเกษมราชอินเตอร์เนชั่นแนลรัตนาธิเบศเดี๋ยวเรามาดูกันว่าน้องอ๊อฟมิราเคิลมิวสิกนครปฐมหรือน้องป่านปานชีวาใครจะเป็นผู้ชนะครับน้องป่านเป็นผู้ชนะค่ะขอบคุณน้องป่านด้วยนะคะขอบคุณน้องป่านนะนะครับไม่เป็นไรเราได้คำแนะนำดีจากคณะกรรมการไปก็นำไปปรับปรุงเตรียมใช้กับในรอบที่2เพราะว่าในรอบที่2เนี่ยแต่ละคนที่ผ่านเข้ามาผมบอกได้เลยว่าโหสุดยอดทั้งนั้นใช่นะให้น้องอ๊อฟฝากไปถึงผู้ที่สนับสนุนเราเชิญเลยครับครับผมก็ขอขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมท่านสุรศักดิ์เจริญสิริโชติครับผมก็ขอบคุณคุณพ่อครับผมที่คอยช่วยสอนผมร้องเพลงอยู่ทุกๆวันครับผมขอบคุณทุกๆคนครับฝากสวนฝรั่งอะไรหน่อยไหมฝากไหมครับมีร้านผลไม้เปิดอยู่ตรงข้ามโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยครับผมใช่ครับก็แวะไปซื้อของกันได้ครับผมผลไม้ก็ชื่อร้านอ๊อฟแอปผลไม้ครับอ๊อฟแอปผลไม้ใช่ครับอ๊อฟคือผมแอปคือน้องผมครับโอเคเดี๋ยวเราผ่านไปนครปฐมเราจะแวะไปนะครับผมต้องขอบคุณไปยังกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมและมูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์ด้วยนะครับผมเอาละครับจังหวัดต่อไปที่จะเข้ามาแข่งขันกันนั่นก็คือมิราเคิลมิวสิกจากสงขลาและมิราเคิลมิวสิกจากนราธิวาสครับผมออฟนะคะคุณน้องออฟครับผมเชิญครับมิราเคิลมิวสิกน้องตาจากสงขลาครับน้องอินจากนราธิวาสใช่ครับเอาละครับผมอยู่ตรงข้าครับผมอยู่สงขลาครับสงขลาอำเภออะไรอ่ะอำเภอเมืองเลยอยู่ในเมืองเลยครับอยู่ในเมืองไม่ใช่อยู่ในม้องคุยเลยไปคุยแล้วโดนเข้าไปเอาแนะนำตัวกันหน่อยดีกว่าครับสวัสดีครับผมนะครับนายไม่เอาดิเอาตำเนียงตายเอาตำเนียงตายมาเล่าครับสวัสดีครับผมนะครับนายปฏิพานนวลแก้วนะครับชื่อเล่นชื่อน้องต้านะครับเป็นตัวแทนมิราเคิลมิวสิกจากจังหวัดสงขลาครับนกนามเพลินตาสมิล่าเพลินใจเมืองใยซ่องทะเลเสน่ห์สะพานปลาศูนย์การค้าแดนใต้ครับสถานที่ท่องเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวเนี่ยเป็นโลโก้ของจังหวัดสงขลาเลยนะครับก็คือนางเงือกครับนางเงือกนางเงือกนะครับผมพอเราไปดูจุดนางเงือกเนี่ยเราจะเห็นจุดอีกจุดนึงที่เป็นโลโก้ของจังหวัดสงขลาเหมือนกันก็คือเกาะหนูเกาะแมวซึ่งมันอยู่ในจุดเดียวกันซึ่งถือว่าเป็นเสน่ห์สงขลาครับใครไปนี่ต้องไปถ่ายรูปเป็นที่ระลึกที่นั่นใช่แล้วครับซึ่งเสน่ห์สงขลาเนี่ยเป็นเมืองใหญ่2ทะเล3น้ำครับมีทั้งน้ำเค็มน้ำจืดแล้วก็น้ำกร่อยซึ่งเป็นแหล่งที่อุดมสมบูรณ์ทางทะเลแล้วก็เป็นแหล่งอุตสาหกรรมทางการประมงครับว้าวแล้วของทานล่ะของกินของกินของกินเนี่ยแนะนำเป็นไข่ครอบเกาะยอครับเขานำไข่แดงของไข่เป็ดเนี่ยมาดองไว้ครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะเกาะตัวเป็นก้อนเพื่อที่จะเอาไปนึ่งกับข้าวที่เราหุงครับใช่เขาเรียกไข่ครอบใช่ครับไข่ครอบเกาะยอไข่ครอบออยก็น่าสนใจนะมาถึงน้องอินจากนราธิวาสมาไกลมากนราธิวาสสวัสดีครับผมนายปิติภูมิแท่นมุกนะครับชื่อเล่นชื่อน้องอินนะครับผมมาจากจังหวัดนราธิวาสนะครับผมทักษิณราชตำหนักชนรักศาสนานราทัดเพลินตาปาโจตึงใจเมืองใหญ่แร่ทองลองกองหอมหวานนะครับผมลองกองหอมหวานหอมหวานมากมากครับอยู่อำเภออะไรนราธิวาสอำเภอรือสอครับอยู่เป็นคนอยู่หลายอำเภอครับอำเภอแว้งก็อยู่ไม่รู้จักใช่ไหมครับต้องไปนะครับรู้จักอำเภอแว้งอยู่ที่ไหนครับอำเภอแว้งก็อยู่ใกล้ๆอำเภอว่า
สถานที่ท่องเที่ยวดีกว่าสถานที่ท่องเที่ยวครับหาดนราธิวาสนะครับหาดนราธิวาสนี่ถือว่าเป็นสุดยอดมากๆของประจำจังหวัดนราธิวาสเลยครับของกินที่อร่อยนะครับแนะนำเลยครับนาซีดาแกนะครับคืออะไรคะนาซีดาแกนี่เป็นคำทับศัพท์มาจากภาษามลายูนะครับนาซีแปลว่าข้าวไอ้ดาแกนี่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่เป็นข้าวนะครับที่หุงกับเครื่องสมุนไพรนะครับแล้วก็กินกับแกงไก่นะครับแน่นอนว่ากินที่ไหนในประเทศไทยไม่เหมือนที่นี่แน่นอนนะครับเป็นเมนูที่อร่อยมากๆครับต้องลองไปกินกันนะครับถ้าไปนราธิวาสต้องสั่งเลยกะกะไอเมสซอฮะฮะงงนะครับงงสิกะ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 นี่คือกะพี่พี่สาวกะกะพี่พี่พี่สาวไอเมสซอไอเมสซอคือเอามาหนึ่งจัดมาเลยนะซิดาแกนหนึ่งอันนี้เป็นภาษาภาษามลายูครับน้องอินทำอะไรอยู่ที่นราธิวาสเป็นนิสิตแล้วครับอยู่ที่มหาลัยทักษิณครับอยู่ที่จังหวัดสงขลาก็จะบอกว่าเป็นรุ่นพี่ในมหาลัยด้วยครับหมายถึงว่าตะเป็นรุ่นพี่ของน้องเขาใช่ครับแล้วก็ตอนประถมก็คือเรียนโรงเรียนเดียวกันด้วยก็เลยว่าเราก็รู้จักกันมาผมก็อยากจะถามรายการเหมือนกันว่าจับยังไงให้มาคู่กัน77จังหวัดนะครับ77จังหวัดเจอกันเองเออพี่นกเป็นคนจับใครเป็นคนจับพี่นกแล้วก็มีครูสอนร้องเพลงเป็นคนเดียวกันด้วยครูสอนร้องเพลงคนเดียวกันด้วยโชคชะตาแล้วล่ะแถวนราธิวาสมีร้อยละ2ร้อยละ3พอมีปล่อยมั้ยมีกระทหารเราต้องอย่างเดียวมีบ้างนะบ้างพี่สงขามีนะครับผมแต่ทวงหนี้ด้วยลูกปืนไม่เป็นไรช่วงนี้ไม่ค่อยเดือดร้อนเดี๋ยวหาเจ้าของได้เราจะต้องแข่งกันน้องต้าน้องอินตกลงกันยังว่าใครจะร้องก่อนให้น้องตัดสินใจเลยว่าน้องจะเลือกก่อนหรือเลือกหลังเราเป็นรุ่นพี่เลือกทีหลังเลือกทีหลังทีหลังเราไม่มีสิทธิ์เขาไปแล้วจะโอเคไม่ละลูกก็อย่าให้น้องร้องทีหลังอ่ะเดี๋ยวผมขอร้องก่อนแล้วกันครับผมโอเคจบน้องอินจะร้องก่อนใช่ครับเพลงอะไรครับที่จะร้องก็ของผมถนัดสายอินดี้นะครับก็อยากร้องเพลงของเพลงข้างหลังของพี่ๆแอลกอฮอล์ครับผมเสื้อตัวนั้นกางเกงตัวนั้นไม่กล้ามองมุมห้องนั้นเก้าอี้ตัวนั้นเธอเคยนั่งร้องเพลงด้วยกันเรามีกันทุกวันในกล่องเก่าๆใบนั้นมันมีอะไรหนังสือเล่มนั้นรองเท้าคู่นั้นไม่กล้าใส่จะเปิดเพลงนี้จะฟังเพลงนั้นจะทำอะไรเธอทำไมรู้เลยว่าฉันเสียใจเท่าไรอยากจะถามอะไรมากมายเลยเธอชอบอะไรเขารู้ไหมว่าเธอกลัวอะไรเขารู้ไหมว่ามีใครคอยทำให้เธอทุกอย่างคนใหม่เขาหอมทำไมก่อนนอนคนใหม่เขารอทำไมเธองอนคนใหม่เขารู้ไหมว่าก่อนนอนจะต้องมีคนมาคอยกวนใจคนใหม่เขารู้ไหมว่าเธอชอบอะไรเขารู้ไหมว่าเธอกลัวอะไรเขารู้ไหมว่ามีใครคอยทำให้เธอทุกอย่างเขารู้ไหมว่ามีใครคอยทำให้เธอทุกอย่านี่รุ่นน้องเราร้องไปแล้วตาเป็นยังไงบ้างฟังแล้วขนลุกไปหมดเลยขนลุกไม่แข่งแล้วได้ไหมไม่ได้คือไม่ได้มาแล้วนะครับมาแล้วเราต้องทำให้เต็มที่ลูกศิษย์อาจารย์เดียวกันรุ่นพี่กับรุ่นน้องต้องเจอกันเพลงอะไรมาสู้ครับวันนี้เอาเสรีขอพรของคุณอาเสรีรุ่งสว่างมาครับโอ้โหสิบนิ้ว
พนมพี่น้องสองสนิทถึงตาดวลกันก็ต้องทำให้เต็มที่ช่วงหน้ามาดูกันว่าตาปฏิพันธ์จะผ่านไปได้หรือเปล่าพ่อปู่ฤาษีคุณเคยคิดว่าคุณเป็นไวทองไหมไวทองปวดเมื่อยนอนไม่หลับกระสับกระส่ายเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวห่มผ้าก็ร้อนเอาผ้าออกก็หนาวหงุดหงิดง่ายใครมาก็ชวนทะเลาะถ้าคุณกลัวเรื่องไวทองผมว่าคุณควรจะดูแลตัวเองด้วยกระชายพลัสนะครับเราอยากให้คุณชะลอไวทองด้วยสมุนไพรที่ประกอบไปด้วยตีผลากระชายและพลูคาวทำหน้าที่ให้ร่างกายของเราเนี่ยปรับสมดุลของฮอร์โมนเราจะได้ไม่เป็นไวทองจะได้ไม่ต้องไปกังวลว่าเราจะอารมณ์เสียใส่ใครหรือเปล่าถ้าอยากสุขภาพดีและกลับมามีสมรรถภาพแบบวัยรุ่นต้องกระชายพลัสตราเทพทองครับกระชายพลัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตราเทพทองสนใจติดต่อได้ที่ LINE @nok7sii ชุมทางดาวทองสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวผลิตภัณฑ์ตราฉลากทองผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวฉลากทองรุ่นพี่กับรุ่นน้องต้องเจอกันเพลงอะไรมาสู้ครับวันนี้เอาเสรีขอพรของคุณอาเสรีรุ่งสว่างมาครับโอ้โหฟังเลยดีกว่าครับว่าท่านคณะกรรมการจะว่าอย่างไรครับท่านนายกครับผมทั้งสองก็ถือว่าทำได้ดีนะฮะในแต่ละเพลงของตัวเองที่ร้องนี่นะครับโดยเฉพาะน้องอินนะฮะจากนราธิวาสสไตล์ออกอินดี้ถือว่าทำได้ดีนะพลังเสียงแหมเต็มเลยนะครับถ่ายทอดอารมณ์เพลงได้ดีนะฮะเพลงก็เข้าล่องเสียงเข้าล่องปากของตัวเองนะฮะไร้ความกดดันมีผิดพลาดเหลื่อมคำเล็กๆนะฮะในบทเพลงที่ร้องมีความเป็นศิลปินอยู่ในตัวนะครับ
ส่วนน้องตะจากสงขลานะฮะเสรีขอพรเพลงนี้ลูกทุ่งจ๋าเลยนะครับมีนาสิกเสียงพุ่งนะมีความกังวลมีพลังดีนะครับมีบิดบ้างเหมือนกันบางทีอาจจะเน้นคำไปหน่อยตั้งใจไปนิดนึงจะทำให้มีเกรงๆมีแข็งๆไปบ้างบางคำนะฮะแต่ถือว่าทั้งสองทำได้ดีนะครับเอาใจช่วยครับค่ะขอบคุณท่านนายกครับผมพี่พยายามดูว่าการที่เพลงมันต่างสไตล์กันเนี่ยใครเข้าถึงสไตล์ที่ตัวเองเลือกมากกว่าถ้าเราเลือกต้นฉบับว่าเป็นลูกทุ่งโอเคร้องถึงลูกทุ่งไหมจบเลือกเป็นร็อกร้องถึงร็อกไหมแต่ไม่ได้ว่าปิดกั้นความคิดใหม่ๆการคิดใหม่อะไรก็ตามเนี่ยมันต้องน่าสนใจน้องอินเนี่ยอันหนึ่งที่พี่ว่าน้องไปพัฒนาได้ก็คือว่าเวลามันต้องร้องเพลงท่อนซ้ำๆอ่ะคนใหม่ตืดเติร์ดตื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 ดเนี่ยโน้ตถูกซ้ำที่เดิมคำร้องถูกซ้ำที่เดิมหลายครั้งกรณีนี้เราสามารถที่จะประเมินตัวเองได้ว่าถ้าปลายทางมันมีพื้นที่ต้องร้องสมมติตรงนี้มัน 100% ใช่ไหมครับช่วงแรกๆเราต้องเตรียมการแล้วเราจะเอ่ยคำให้เต็มตั้งแต่แรกหรือเปล่าหรือว่าเสน่ห์มันควรจะเอ่ยสักเท่าไหร่ค่อยๆค่อยๆแล้วก็ให้มันพีคตรงคำสุดท้ายในคำเดิมหรือทำนองเดิมอันนี้จะเกิดเสน่ห์แต่ของน้องนี่จัดเต็มจัดเต็มจัดเต็มเนี่ยมันก็เลยขาดเสน่ห์ตรงนี้ไปนะครับส่วนน้องต้าความเป็นลูกทุ่งเราชัดอยู่แล้วนะครับแล้วก็การเอื้อนการผันดีนะครับแล้วก็เข้าถึงอารมณ์พอสมควรมีแฟลชชาร์ปบางที่อาจจะเกิดจากการตั้งใจไปนิดนึงอันที่พี่เคยคุยกับเราเราเคยรู้จักกันเนาะเราเคยเห็นเราประกวดหลายครั้งเคยบอกว่าจริงๆการประกวดเนี่ยมันต้องมองข้ามช็อตความชนะบางทีถ้าเราคิดจะชนะเนี่ยมันจะมีอาการแบบนี้แต่ถ้าเราร้องเพื่อให้เพื่อนๆฟังมีความสุขกรรมการมีความสุขร้องเข้าถึงบทเพลงมันจะดีกว่านะครับอย่าไปคิดว่าตรงนั้นต้องลูกคออย่างโน้นอย่างนี้มากเกินไปอ่ะผ่อนคลายนิดนึงแล้วก็จะดีกว่านี้ขอเป็นกำลังใจให้กับทั้งสองคนครับขอบคุณโกไข่ครับผมพี่องค์ครับอน้องตะก่อนแล้วกันต้องบอกว่าอักขระมีเลย10นิ้วพนมแล้วก้มลงกราบต้องรอเรือต้องมาไม่กราบนะฮะแล้วก็คำร้องชัดชัดเป็นบางคำแต่ว่าจะมีปัญหาอยู่ก็คือเพี้ยนทำนองของเขาอย่างเช่นสะกดให้มีมนคลังร้องมนคลังไปอย่างนั้นไปแล้วก็กราบหลวงกราบหลวงพ่อแก้วเราร้องกราบหลวงพ่อแก้วคือมันเพี้ยนทำนองของเขาคือต้นฉบับจะถามว่าร้องดีไหมร้องดีเพราะต้นทุนเสียงดีอยู่แล้วแต่ว่าหน้าเนี่ยจะจริงจังจริงจังมากแต่ก็ชอบอยู่ในการร้องนะคะส่วนของน้องอินเนี่ยเป็นการร้องแบบคิดว่าดูโชว์คิดว่าดูโชว์น้องเขาแบบโชว์ร้องมันเพลินไปหมดสละสวยในภาษาของเพลงอินดี้เพลงนั้นอ่ะให้ทางนี้เขาตัดสินแล้วกันน้องอินนะครับเสียงหนาดีเสียงมีพลังเล่าเรื่องก็ดีนะแต่ข้อเสียมันเสียไอ้ตรงที่เราวางคำวางตัวโน้ตเนี่ยบางทีมันเหมือนที่อาจารย์โกไข่บอกจะไปเสียหายช่วงหลังๆถ้าส่วนใหญ่โดยรวมเนี่ยชื่นชมในการเล่าเรื่องถ้าฟังแบบไม่คิดอะไรไม่คิดว่านี่คือการประกวดนะการเล่าเรื่องทำได้ดีนะแต่ถ้ามาอยู่ในโหมดของการประกวดเนี่ยพวกตัวโน้ตพวกคำต่างๆโน้ตไม่ค่อยเพี้ยนนะมีน้อยแต่ว่าคำเนี่ยมันเก็บรายละเอียดของสิ่งที่ควรจะเป็นอะไม่หมดบางทีมันควรจะสั้นก็ไปยาวซะบางทียาวมันควรจะยาวก็ไปสั้นซะอะไรอย่างเงี้ยครับแต่โดยรวมเนี่ยถือว่าทำได้ดีน้องตะมุ่งมั่นมากเลยวันนี้โดยเนื้อเสียงนี่ดีเนื้อเสียงเนี่ยมีความกลมมีความใสอยู่แต่ว่าวันนี้เนี่ยที่เราร้องออกมาเนี่ยมันดูค่อนข้างที่จะเกร็งไปนิดนึงมันขาดการผ่อนคลายไงแต่เท่าที่ดูแล้วทั้งสองคนเนี่ยเป็นศิษย์มีอาจารย์ทั้งคู่ไม่ว่าจะท่วงท่าการยืนทั้งสองคนมีอาจารย์มีอนาคตครับเอาละครับก่อนที่ผลการตัดสินจะออกมาเราจะให้ผู้เข้าประกวดได้คุยกับคณะกรรมการสักหนึ่งครั้งครับผมครับก็ฝากท่านคณะกรรมการนะครับรับสายอินดี้คนนี้เข้าสู่รอบชิงสักคนหนึ่งนะครับเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับสั้นน้องตาครับขอขอบคุณนะครับสำหรับคำแนะนำดีๆแล้วก็คำติดีๆนะครับผมก็จะนำไปปรับปรุงแล้วก็ใช้ในโอกาสต่อไปครับเอาละครับผมว่าถึงเวลาที่จะต้องตัดสินแล้วว่ามิราเคิลมิวสิกจังหวัดนราธิวาสหรือมิราเคิลมิวสิกจังหวัดสงขลาใครจะเป็นผู้ชนะครับผมอ
น้องอินจากนราธิวาสเป็นผู้ชนะค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับเรามีกระเช้าของขวัญจากผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวตราฉลากทองและตราแม่ครัวฉลากทองมอบให้น้องตาครับไปทำกับข้าวทานนะครับและแน่นอนครับโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ขอมอบน้ำดื่มเกษมราษฎร์วิตามินแอนด์มินเนอรัลวอเตอร์ให้ด้วยครับรวมทั้งสำนักข่าวออนไลน์นะครับดาราเดลี่ครับมอบค่าพาหนะ 2,000 บาทครับสุดท้ายน้องตาฝากอะไรไปถึงผู้ที่สนับสนุนเชิญครับครับผมก็ต้องขอขอบคุณนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลานะครับท่านสมนึกพรมเขียวนะครับผมที่ส่งเสริมให้กับผมนะครับได้มาจนถึงจุดนี้แล้วก็ขอบคุณนะครับผมกระทรวงวัฒนธรรมของจังหวัดสงขลากันด้วยก็แล้วกันนะครับผมแล้วก็มูลนิธิ Miracle of Light นะครับผมที่สนับสนุนรวมถึงรายการชุมทางดาวทองด้วยนะครับที่เปิดโอกาสให้ผมเนี่ยได้มาแสดงความสามารถในวันนี้ขอบคุณทั้งคณะกรรมการทั้ง4ท่านด้วยนะครับขอบคุณครับโอ้โหขอบคุณนะคะเราจะคอยติดตามน้องตาต่อไปนะในเส้นทางของการประกวดนะขอบคุณน้องตามากครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับมาถึงน้องอินที่จะต้องเดินทางต่อชนะแชมป์คนแรก 5,000 ชนะแชมป์คนที่2 10,000 ชนะแชมป์คนที่3รับ 20,000 และเข้าไปเปิดแผ่นป้ายชิงทองคำมูลค่า1ล้านบาทจากผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวตราฉลากทองและตราแม่ครัวฉลากทองและชนะคนที่4 100,000 บาทแชมป์คนแรกอยากจะเจอกับใครอยากเจอกับพี่บอลลี่ครับอยากเจอกับพี่บอลลี่แต่ว่ายังไม่รู้จะได้เจอหรือเปล่าไปเลือกกันเลยครับ1 2 3 4เลือกเบอร์ไหนครับเบอร์2ครับเลือกเบอร์2นะครับเบอร์2อยากเจอกับพี่บอลลี่จะได้เจอมั้ยจะได้เจอหรือเปล่าและแชมป์ที่น้องอินจะต้องไปเจอก็คือพี่กุ้งขี้เหล็กสีครับผมโอ้ยขายดีจริงๆอินดี้สายอินดี้คนอินดี้เนี่ยแล้วทำไมตอนแรกทำไมไม่เลือกพี่กุ้งพี่กุ้งเขาเก่งอินดี้อะครับก็เพราะว่าแบบพอเจออินดี้กันแล้วกรรมการเขาจะหาข้อผิดพลาดได้ง่ายอะครับสายอินดี้ชนกันเจอกันแน่นอนอาทิตย์หน้าแต่ว่าวันนี้หมดเวลาลงแล้วครับผมต้องขอขอบคุณบริษัท TQM Insurance Broker จำกัดผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวตราฉลากทองและตราแม่ครัวฉลากทองครับค่ะขอบคุณโรงพยาบาลเกษมราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลรัตนาธิเบศรค่ะขอขอบคุณยาบรรเทาอาการปวดเมื่อยชนิดแคปซูลจัดจำหน่ายโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดห้างขายยาวห้องยาเภสัชตราโบแดงครับขอบคุณบริษัทนพรโปรโมชั่นแอนด์พิกเจอร์จำกัดนะคะขอบคุณ RO ของพวกเราค่ะขอบคุณค่ะครับผมและแน่นอนครับผู้เข้าประกวดของเราน้องอินถ้าเกิดว่าเขาชนะแชมป์คนที่3ได้เขาจะได้ไปเปิดแผ่นป้ายชิงทองคำมูลค่าสูงสุดถึง1ล้านบาทจากผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวตราฉลากทองและตราแม่ครัวฉลากทองเดี๋ยวผมพาไปดูครับว่าแผ่นป้ายเป็นยังไงครับและนี่คือช่วงแจ็คพอตดาวทองครับช่วงที่ผู้เข้าประกวดของเรานะครับถ้าเกิดชนะแชมป์ของเราได้3คนเท่านั้นเขาจะได้มาเปิดแผ่นป้ายชิงทองคำมูลค่าสูงสุดถึง1ล้านบาทจากผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวตราฉลากทองและตราแม่ครัวฉลากทองครับวิธีเล่นก็ง่ายนิดเดียวครับเลือกมาเรียงทั้ง10แผ่นป้ายแล้วทายให้ถูกว่ามากกว่าหรือน้อยกว่าโดยที่ไม่เจอเลขซ้ำและไม่เจอโจ๊กเกอร์นะครับแผ่นป้ายจะมีอะไรกันบ้างผมพาไปดูครับบริษัท TQM Insurance Broker จำกัดผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวฉลากทองผลิตภัณฑ์ตราฉลากทองเซนโซไดมัลติแคร์กานิเย่ไลท์คอมพลีทบูสเตอร์เซรั่มผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวฉลากทองผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวผลิตภัณฑ์ตราฉลากทองและผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวฉลากทองครับผมต้องติดตามกันให้ได้แล้วก็เป็นกำลังใจเชียร์น้องอินกันต่อนะคะวันนี้หมดเวลาลงแล้วพบเจอกันใหม่ที่นี่นะคะกับรายการวาไรตี้ลูกทุ่งมาตรฐานทางช่อง7 HD กด35ในรายการชุมทางดาวทองสวัสดีค่ะมันแน่นอนพี่ชนเลือกหน้ามาสนุกกับเพลงลูกทุ่งขนานแท้ชุดใหญ่สไตล์นายกทศพลพร้อมศิลปินคนดังเด่นชัยสายสุพรรณและพรชัยวรรณศรีมาจัดเต็มความมันความสดให้มันหยดถึงหน้าจอและการชนแชมป์สุดเดือดในวันศุกร์กับ Miracle Music in ปิติภูมิปะทะกุ้งขี้เหล็กสีมันครบรถแน่นอนในการประกวดร้องเพลงระดับประเทศอาทิตย์หน้าเวลาเดิมที่มีแต่ความสุขNa na 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 na
ให้ไหลให้หัวใจมันขาดขาดลงไปตรงนี้ตรงที่อายปล่อยมือคงเป็นมือสุดท้ายที่สองเฮาได้พบกันจบสิ้นความสัมพันธ์ความหักเท่าเขาเป็นได้แค่นี้เป็นที่พักเป็นของตายยื้อเอาไว้บ่ไว้มาตัวจริงเข้ามาก็ถึงเวลาที่คนชั่วคราวบ่มีที่ให้ยืนคืนนี้เขาเมื่อหัวเฮามันแค่ของเล่นพักนี้มันเป็นแค่เกมที่คนแพ้ก็ควรต้องไปคืนนี้เขาเมื่อหัวหักมันเป็นไปบ่ได้หักเด้อหักเบิดหัวใจที่ได้ยินที่เคยได้ใช้เป็นคำที่มีเจ้าของนี่มันเป็นแค่เกมที่คนแพ้ก็ควรต้องไปคืนนี้เขาเมื่อหัวหักมันเป็นไปบ่ได้หักเด้อหักเบิดหัวใจที่ได้ยินที่เคยได้ใช้เป็นคำที่มีเจ้าของหักเบิดหัวใจที่ได้ยินที่เคยได้ใช้ยืมเขามาคืนนี้เขาเมื่อหัวเฮามันแค่ของเล่นหักนี้มันเป็นแค่เกมที่คนแพ้ก็ควรต้องไปคืนนี้เขาเมื่อหัวเฮามันแค่ของเล่น